วัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิจะมาแชร์วิธีการประดิษฐ์ปากพญานาคนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราจะนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์เขี้ยวพญานาคนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับตัดแบบปากพญานาคครับกล่องโฟมที่ใช้ใส่ข้าวนะครับอันนี้จะนำมาทำเป็นเขี้ยวพญานาคนะครับขั้นตอนการทำครับตัดกล่องโฟมนะครับตัดแบ่งครึ่งออกมาก่อนครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นแผ่นเรียบนะครับเสร็จแล้วก็ตัดขอบนะครับตัดตรงส่วนขอบออกครับก็จะใช้แค่ส่วนที่มันเป็นพื้นเรียบๆนะครับตัดออกทั้ง4มุมเลยครับส่วนนี้นะครับที่เราจะใช้ทำเขี้ยวพญานาคครับตัดเตรียมไว้สัก2ฝานะครับครับก็ได้แผ่นโฟมสำหรับที่จะทำเขี้ยวพญานาคแล้วนะครับต่อไปก็นำแบบมาวางครับวางบนแผ่นโฟมนะครับเราจะเริ่มทำปากด้านล่างก่อนนะครับใช้ปากกาวาดตามรูปทรงของตัวแบบครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเวลาตัดนะครับตัดให้ห่างจากเส้นที่เราวาดไว้ครึ่งเซนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดตามรูปทรงใช้มีดแกะสลักในการฉลุก็จะง่ายกว่าการใช้กรรไกรตัดนะครับฉลุให้ห่างจากเส้นที่เราวาดไว้ครึ่งเซนครับฉลุตามเส้นที่วาดเลยนะครับเมื่อฉลุตามรูปทรงแล้วก็จะนำแผ่นโฟมมาติดลงบนตัวแบบครับพลิกกลับด้านอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับด้านที่ไม่ได้วาดปากกานะครับต่อไปนะครับยิงกาวลงบนตัวแบบครับจะได้นำแผ่นโฟมที่เราตัดไว้ครับมาติดเข้ากับตัวแบบครับติดแผ่นโฟมที่เราตัดเตรียมไว้แล้วครับเข้ากับตัวแบบครับตรงส่วนกลางนะครับตัดครึ่งครับเวลาพับจะได้พับเข้าหากันได้นะครับตัดครึ่งแล้วก็ปัดเฉียงทั้งสองข้างครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เกาโฟมส่วนที่เกินออกมาจากตัวแบบออกครับเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อยนะครับเ
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเคี่ยวนะครับเว้นระยะช่องไฟประมาณครึ่งเซนนะครับแต่ละช่องครับหรือว่าจะให้ฟันถี่กว่านี้ก็ได้นะครับก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับทำในลักษณะนี้นะครับทั้งสองข้างเลยครับทำเหมือนกันกับฟันล่างนะครับนำแบบทาบลงไปบนแผ่นโฟมครับเสร็จแล้วก็วาดครับวาดตามแบบนะครับเผื่อฟันให้โผล่จากตัวแบบครึ่งเซนเหมือนเดิมครับใช้มีดแกะสลักฉลูตามแบบที่เราได้วาดไว้ครับขั้นตอนต่อไปครับยิงกาวลงบนตัวแบบกระดาษครับแล้วก็นำโฟมที่เราได้ตัดเตรียมไว้แล้วนะครับติดลงไปบนแบบครับต่อไปก็ตัดแต่งเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อยครับเกาโฟมส่วนที่ยังไม่โค้งออกเล็กน้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ฉลุฟันเหมือนกันกับด้านล่างนะครับทำเป็นซี่ทีๆนะครับThank you.
ต่อไปก็จะทำฝั่งที่เหลืออยู่นะครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับวาดแบบครับต่อไปก็ยิงกาวลงบนตัวแบบครับนำโฟมที่เราได้ตัดเตรียมไว้แล้วติดลงไปครับขั้นตอนต่อไปก็ฉลุซี่ฟันครับตอนนี้ชิ้นส่วนของฟันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเขี้ยวพญานาคกันครับนี่คือเขี้ยวพญานาคที่เราฉลุเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปติดเขี้ยวลงบนแบบครับส่วนที่เป็นส่วนหยักนะครับก็ยิงกาวลงไปครับแล้วก็นำเขี้ยวติดลงไปครับติดฝั่งด้านบน2เขี้ยวนะครับแบบนี้นะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับยิงกาวนิดเดียวนะครับต่อไปก็ด้านล่างนะครับ1เขี้ยวครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับครับก็ขั้นตอนการตกแต่งฟันพญานาคแล้วก็ขั้นตอนการใส่เขี้ยวพญานาคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งขอบปากพญานาคนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้ติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ